อสุรกายกระหายน้ำอสุรกายตนหนึ่งมีความกระหายน้ำมานานนักหนาจึงท่องเที่ยวเรื่อยมาจนถึงมหาคงคาอันกว้างใหญ่ก็รีบลงไปในมหาคงคานั้นทันใดกระแสชนในคงคากลับกลายเป็นควันด้วยคำบันดาลอสุรกายนั้นเดินไปดังว่าเดินบนแผ่นศิลาที่ถูกไฟเผาตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งราตรีกาลเขาได้ยินแต่เสียงน้ำแต่หาเห็นน้ำไม่ทั้งที่เดินอยู่บนผืนน้ำพอรุ่งอรุณพระภิกษุประมาณ30รูปเดินมาริมฝั่งคงคาเพื่อโคจรบิณฑบาตเห็นสัตว์ประหลาดเดินอยู่บนน้ำเช่นนั้นจึงถามว่าตัวท่านนี้เป็นใครเหตุไฉนจึงเดินบนน้ำได้เล่าเขาจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าอสุรกายเที่ยวหาน้ำเพื่อจะดื่มกินเพราะหิวกระหายมานานนักพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดบอกทีเถิดว่าน้ำมีอยู่แห่งใดภิกษุทั้งหลายจึงบอกว่าท่านเดินอยู่บนน้ำแล้วยังไม่เห็นอีกหรือเขาจึงตอบว่าทีแรกข้าพเจ้าเห็นน้ำมีมากมายแต่ไกลครั้นเข้ามาใกล้น้ำหายไปไม่ได้มีเห็นแต่เปลวอากีพร้อมกับควันจึงดิ้นรนค้นหาน้ำจนตลอดราตรีแต่จะได้พบน้ำมาดว่าสักหยดเดียวก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายมีใจกรุณาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงมานอนลงที่เนินทรายนี่เถิดเราทั้งหลายจักตักน้ำมาให้แล้วต่างรูปก็เอาบาตรของตนไปตักน้ำจนเต็มบาตร30ใบค่อยๆเทลงในปากเท่ารูเข็มของอสุรกายแต่เฝ้าพยายามช่วยกันเทลงในปากของอสุรกายจนกระทั่งสายเกือบหมดเวลาพิขาจารย์และต่างรูปต่างก็เหน็ดเหนื่อยแล้วจึงถามว่าเราช่วยกันตักน้ำเทลงในปากของท่านนานนักหนาท่านได้รับความชุ่มชื่นหมดความกระหายไปบ้างแล้วหรืออย่างไรอสุรกายนั้นสั่นศีรษะให้ปฏิญญาณว่าเปล่าเลยพระคุณเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้รู้รสน้ำว่าเป็นอย่างไรเลยเป็นความสัตย์จริงหากข้าพเจ้าได้ดื่มน้ำไม่มากแต่กึ่งของมือก็ดีขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ผุดได้เกิดขอให้ข้าพเจ้าอยู่ในกำเนิดอสุรกายนี้ตลอดไปเถิดที่พระคุณเจ้ามีจิตกรุณาช่วยก็เป็นพระคุณแต่เป็นกรรมของข้าพเจ้าเองจึงไม่ได้ดื่มกินซึ่งน้ำขอพระคุณเจ้าจงรีบไปพิกขาจารย์เถิดพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังก็เกิดความสังเวชใจแต่ไม่รู้จะทำประการใดจึงรีบไปโคจรบิณฑบาตตามสมณวิสัยต่อไปติระฉานภูมิโลกติระฉานติระฉานภูมิหรือโลกสัตว์ติระฉานสัตว์ที่เกิดในภูมินี้มีความชื่นชมยินดีในเหตุ3ประการคือการกินการนอนการประกอบเมถุนกิจซึ่งมีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายเพราะเหตุที่มีอกุศลเบาบางแม้จะประสบความลำบากยากแค้นประการใดก็ดีคำว่าติระฉานภูมินี้ยังหมายความอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือหมายความว่าโลกของสัตว์ผู้ไปโดยขวางสัตว์ที่ไปเกิดในภูมินี้เวลาไปไหนมาไหนต้องไปตามขวางหรือตามยาวต้องคว่ำอกไปพึงดูเดรัจฉานที่อยู่ข้างๆตัวเราเวลานี้เช่นหมูหมาเป็ดไก่เขาจะไปไหนแต่ละทีต้องไปตามขวางลำตัวคว่ำอกไปทั้งนั้นผิดกับมนุษย์เราซึ่งไปตามตรง ศีรษะเป็นอวัยวะเบื้องสูงไม่ใช่มีศีรษะของขวางอย่างศีรษะเดรัจฉานนอกจากร่างกายของเขาเหล่านั้นจะมีสภาวะไปอย่างขวางแล้วในส่วนจิตของเขาก็ยังขวางอีกด้วยคือขวางจากมรรคผลนิพพานสัตว์ที่เกิดในภูมินี้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเดรัจฉานแล้วถึงจะพยายามทำความดีสักเท่าใดจะมีจิตใจประเสริฐเลิศล้นสักแค่ไหนมีวาสนาบารมีเพียงใดการที่จะได้มรรคผลนิพพานในชาติที่เป็นเดรัจฉานนั้นย่อมไม่มีเป็นอันขาดเพราะเป็นสัตว์ชาติอาภัพจะได้อย่างมากก็เพียงแค่สวรรค์สมบัติเท่านั้นฉะนั้นท่านจึงเรียกภูมินี้ว่าติระฉานภูมิหมายถึงโลกของสัตว์ผู้ไปโดยกวางติระฉานเมื่อกล่าวโดยประเภทสัตว์ติระฉานนั้นมี4ประเภทด้วยกันคือ 1. อปทะติระฉานประเภทที่ไม่มีเท้าไม่มีขาได้แก่งูปลาไส้เดือนเหล่านี้เป็นต้น 2. ทวิปทะติระฉานป
ประเภทที่มีขาสองขาได้แก่ไก่เป็ดนกตระกูลแร้งกาเหล่านี้เป็นต้น 3. จตุปทะเตระฉานประเภทที่มีขาสี่ขาได้แก่หมีหมาวัวควายช้างม้าเหล่านี้เป็นต้น 4. พหุปทะเตระฉานประเภทที่มีขามากกว่าสี่ขาขึ้นไปได้แก่กิ้งคือตะเข็บตะขาบเหล่านี้เป็นต้นเตระฉานชีวิตเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่สัตว์ที่ไปเกิดในเจริฉานภูมินี้ย่อมมีความเป็นอยู่ดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้แล้วโดยมากเพราะว่าพวกสัตว์เจริฉานเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างปรากฏตัวตนคนเห็นได้ไม่เหมือนอบายสัตว์ที่มีกายไม่ปรากฏมนุษย์ธรรมดาเห็นไม่ได้เช่นเปรตอสุรกายเป็นต้นความเป็นอยู่ของสัตว์เจริฉานที่คนทราบโดยสังเขปในที่นี้ก็มีดังนี้1สถานที่สัตว์ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วย่อมไม่อยู่เป็นที่เพราะไม่มีที่อยู่ของตนโดยเฉพาะไม่เหมือนผู้ไปเกิดในนรกในนรกมีสถานที่อยู่เป็นขุมๆสัตว์ไปตกนรกขุมไหนก็ต้องอยู่เสวยผลกรรมชั่วของตนในนรกขุมนั้นครั้นพ้นกรรมก็ตายจากนรกนั้นถ้าบาปยังมีก็ไปเกิดในขุมอื่นต่อไปหากหมดกรรมก็ไปเกิดในภูมิอื่นตามยถากรรมแต่สัตว์ที่เกิดในเดรัจฉานภูมินี่ไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่มีที่อยู่ของตนโดยเฉพาะมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเที่ยวอยู่ทั่วๆไปในพื้นปฐพีมีสัตว์เดรัจฉานอยู่มากมายดังที่เห็นกันอยู่แล้ว 2. ความเป็นอยู่สัตว์ที่ไปเกิดในเดรัจฉานภูมิมีความเป็นอยู่ลำบากกว่ามนุษย์มากมายนักเพราะเป็นสัตว์มีภัยแห่งชีวิตรอบด้านชีวิตจะอยู่รอดไปแต่ละวันก็แสนจะลำบากยากเย็นเป็นชีวิตที่ตกต่ำแสนอาภัพได้รับแต่ความไม่สบายรอบด้านต้องแสวงหาอาหารกินตลอดเวลากว่าจะได้ก็ยากนักหนาดูหมาหมูที่อยู่ใกล้ๆเป็นตัวอย่างต้องระแวงภัยอยู่เนืองนิดเกิดความสะดุ้งจิตไม่มีหยุดไหนจะภัยจากมนุษย์คอยตีฆ่าไหนจะภัยจากสัตว์ใหญ่กว่าคอยประหารต้องทนทุกข์ทรมานเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้บุพกรรมสัตว์ที่ต้องมาเกิดเป็นเดรัจฉานก็เพราะอำนาจของเศษบาปอกุศลที่ตนกระทำไว้ให้ผลเช่นคนผู้หนึ่งทำบาปหนักต้องไปตกนรกสิ้นการช้านานครั้นพ้นจากนรกแล้วเศษบาปยังไม่สิ้นก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายทีนี้แม้ว่าเขาผู้นั้นไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วแต่ว่าบาปยังเหลืออยู่ยังไม่หมดสิ้นก็ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในติรฉานภูมินี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาสามัญเราดีๆนี่เองไม่ได้ก่อกรรมทำเข็ญชั่วช้าอย่างไรแต่เวลาจวนจะตายจิตประกอบด้วยโมหะความหลงผิดมืดมนมัวเมาเคล้าความคิดขาดสติสัมปชัญญะไม่มีสรณะที่พึ่งจะยึดถือให้มันคงอย่างนี้ครั้นขาดใจลงในขณะนั้นก็ต้องไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานเช่นนิทานเรื่องจริงดังต่อไปนี้พญาเอรกะปัตตนาคราชพญานาคตนนี้เมื่อชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสประเสริฐสุดบวชในพระพุทธศาสนาในพุทธสมัยแห่งสมเด็จพระบรมทศพลทรงพระนามว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภิกษุหนุ่มบำเพ็ญสมณธรรมจนชรานานถึง 20,000 ปีวันหนึ่งลงนาวาจะข้ามนาทีไปสู่ฝั่งอื่นเมื่อจะลงนาวาได้ยื่นมือไปจับใบตะไคร้น้ำที่ริมฝั่งครั้นนาวาแล่นไปก็เผลอไม่ได้ปล่อยใบตะไคร้น้ำขาดติดมือไปครั้นถึงฝั่งที่ตนปรารถนาแล้วก็เลยลืมไม่ได้แสดงอบัติตั้งหน้าไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าต่อไปครั้นอยู่มาเมื่อใกล้จะถึงขันถึงแก่มรณภาพนอนอยู่บนเตียงเป็นที่ตายเกิดนึกขึ้นได้จะหาภิกษุองค์ใดที่จะแสดงอบัติด้วยก็มิได้มีภิกษุนั้นก็เกิดความเดือดร้อนด้วยโทษผิดพุทธบัญญัติอันเล็กน้อยนี้ครั้นสิ้นชีวิตก็เกิดในกำเนิดเดรัจฉานเป็นพญานาคราชใหญ่ภายหลังได้แปลงเพศเป็นมนุษย์มาเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้า สมณะโคดมบรมครูของเราทั้งหลายได้ฟังธรรมแล้วก็หาได้บรรลุมรรคผลคุณวิเศษแต่ประการใดไม่เพราะตนเป็นสัตว์เดรัจฉานการที่เราต้องไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะโมหะเป็นเหตุนั้นมีประมาณมากมายเพราะคนทั้งหลายมีความประมาทขาดปัญญาที่รู้เห็นจริงปฏิเสธสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นของไม่มีทั้งๆที่เป็นปุถุชนคนสามัญ
มีปัญญาสั้นเล็กน้อยนักหนาแต่ทิฏฐิมานะก็พาให้ถือเอาว่าตูข้าเป็นคนมีความคิดดีตูเป็นคนรู้เหตุผลความคิดของตูนี่แหละถูกของคนอื่นใช้ไม่ได้ไม่น่าเชื่อดังนี้เป็นต้นเลยไม่ประกอบบุญกุศลเพราะตนไม่เห็นตัวบุญตัวบาปเป็นเช่นไรอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงโลกหน้าว่าจะเป็นอย่างไรเพราะตนไม่เห็นจึงไม่เกิดศรัทธาเชื่อถือถึงจะมีศรัทธาอยู่บ้างก็เป็นศรัทธาอันมีลักษณะการประดุจศีรษะเต่าคือพลุเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอย่างนี้พอใกล้ขาดใจตายลงไปจิตก็หลงไหลเพราะไม่มีหลักยึดคิดเพลิดไปด้วยอำนาจโมหะความหลงงมงายตายไปแล้วก็ไม่แคล้วไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานเช่นวัสการวานรที่น่าสงสารโดยมีเรื่องปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะเก็บความนำมาเล่าไว้ทางต่อไปนี้วัสการวานรสมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงประกาศศาสนาอยู่ณพระนครราชคฤห์นั้นมีพราหมณ์เฒ่าเจ้าปัญญาอยู่คนหนึ่งพราหมณ์เฒ่าผู้นี้แต่แกเป็นคนมีความรู้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตมีผู้คนนับถือมากขณะพระเจ้าแผ่นดินทรงยกย่องเคารพบูชาไปไหนมาไหนมักมีสิทธิ์ติดตามมากมายวันหนึ่งพราหมณ์นั้นเห็นพระมหากัจจายนะมหาเถระองค์อรหันต์กำลังลงมาจากเขาคิชกูฏจึงกล่าวคำหยาบประมาทหมิ่นเล่นด้วยเห็นเป็นสนุกว่าบรรพชิตรูปนี้มีกิริยาเหมือนวานรสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงสัพพัญญุตญาณครั้นทรงทราบเหตุการณ์เช่นนั้นจึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าวัสการพราหมณ์ผู้ชรากล่าววาจาหมิ่นประมาทพระมหากัจจายนะองค์อรหันต์ครั้นแต่กายทำลายเบญจขันธ์แล้วจักบังเกิดเป็นวานรมีหางเหมือนโคอยู่ในเวฬุวันป่าไม้ไผ่ใหญ่ในประเทศนี้พราหมณ์เฒ่าพอได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธฎีกาพยากรณ์อนาคตของตนเช่นนั้นก็ให้มีอันลังเลสงสัยใจหนึ่งคิดไม่อยากเชื่อเพราะมีอหังการถือว่าตัวสิเป็นผู้ใหญ่มีความรู้มากมายแต่อีกใจหนึ่งให้นึกพรั่นประวันจิตเพราะมาคิดเข้าใจแน่แท้แก่ตนว่าพระสมณโคดมผู้นี้มีวาจาไม่เป็นสองลองได้ตรัสอะไรออกมาสิ่งนั้นก็เป็นจริงจักได้ผิดไปแต่สักครั้งไม่เคยมีเลยเมื่อมาคิดได้ดังนี้พราหมณ์เฒ่าผู้มีความสุขุมรอบคอบเป็นนิสัยก็สั่งให้ปลูกต้นไม้มีผลต่างๆไว้ในเวฬุวันป่าไผ่เป็นอันมากแล้วจัดแจงแต่งตั้งบุรุษคนใช้ของตนให้พิทักษ์รักษาป่าไม้นั้นเป็นอันดีด้วยความคิดว่าพิอาตมาตายแล้วมาเกิดเป็นลิงในป่านี้จริงดังพระสมณโคดมว่าก็จักได้อาศัยพฤกษาแต่บรรดามีผลมีลูกไว้นี่เคี้ยวกินเป็นอาหารต่อมาไม่นานตะแกก็ถึงการกิริยาด้วยโมหะจิตอันเลือนหลงตรงมาถือกำเนิดในคันวานรพอออกจากอุทธรก็มีหางเหมือนหางโคเติบโตอยู่ในเวฬุวันป่าไม้ใหญ่เหมือนพระพุทธฎีกาถ้ามีผู้รู้ประวัติความเป็นมาร้องเรียกชื่อวานรนั้นว่าวัสการวัสการวานรนั้นก็เข้ามายืนอยู่ใกล้ๆไม่เกรงกลัวเหมือนกับจะรู้ภาษาคนผู้ที่ไม่ได้ประกอบกุศลกรรมทำความดีไว้ปล่อยชีวิตอันมีค่าให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่พยายามทำชีวิตของตนให้เป็นแก่นสารถือเอาความพอใจแห่งตนเป็นประมาณเป็นคนพานผลาญอกผลาญโอกาสอันประเสริฐสุดที่มีโชคได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่คิดหน้าคิดหลังมัวแต่คลั่งในเรื่องสัมมาเลเทเมาทำตนให้เปล่าจากที่พึ่งไม่คำนึงถึงบุญถึงบาปครั้นตายแล้วจะไปเกิดเป็นห่านเป็นนกพิราบอันเป็นภูมิของเดรัจฉานสัตว์ซึ่งมิรู้ธรรมะมิรู้บุญบาปผู้ใดหมกมุ่นอยู่แต่อบายมุขมิฉุกคิดที่จะบำเพ็ญกุศลอันเป็นนาถาที่พึ่งของตนในภายหน้าทุกวันเวลาก็ตั้งหน้าแต่จะเล่นพนันขันต่อโดยคิดว่าตนมิช่อโกงหรือตีด่าว่าใครไม่เป็นบาปปรารถนาได้ลาภคล่องจากการพนันลุ่มหลงจนติดเป็นนิสัยคนเหล่านี้ถ้าไม่มีกุศลมาชักจูงในขณะจะตายเพราะใจหลงจึงต้องลงไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานโง่เป็นตัวหนอนไส้เดือนและกิ้งกือเป็นต้นผู้ใดมีจิตประกอบด้วยอกุศลธรรมคือมีปกติอิจฉาริษยาอยู่เนืองนิด
ไม่คิดถึงเหตุผลเพราะความเขลาและใจของเขามีโลภะเข้ามาประปนเป็นคนโลภมากไม่รู้ประมาณเป็นคนพาลไม่สร้างกุศลอะไรไว้ครั้นตายไปต้องเกิดเป็นหมีเป็นเสือและเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนานาชนิดเพราะอกุศลชักพาไปผู้ใดมีความเย่อหยิ่งจองหองพองขนเพราะถือว่าตนเป็นใหญ่เป็นคนมีความรู้ใครสู้ตนไม่ได้ถือเอาแต่ความคิดของตนเป็นประมาณอาถรรพ์ราวกับเป็นศาสดาแต่ไม่นำพาในการสร้างกุศลครั้นวายชนก็จะไปเกิดเป็นลาเป็นหมาหรือเป็นจระเข้สัตว์เดรัจฉานไม่มีหวังได้นิพพานมรรคผลดังเช่นอุบาสกคนหนึ่งซึ่งมีนามว่ามหาวาจกอุบาสกโดยมีเรื่องเล่าไว้ดังต่อไปนี้มหาวาจกอุบาสกอดีตกาลนานมาแล้วยังมีอุบาสกผู้หนึ่งนามว่ามหาวาจกอุบาสกเขาเป็นคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งอุตส่าห์บำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นประจำเฝ้าเรียนธรรมฟังธรรมจนเกิดมีปัญญาแตกฉานในทางศาสนาเรียกได้ว่าเป็นคนชอบธรรมะธรรมโอวางโตคุยเคืองฝอยเฟื่องแต่เรื่องธรรมะวันหนึ่งตะแกเกิดความคิดที่ดีเยี่ยมขึ้นว่าการที่จะได้ประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนานั้นจำต้องบำเพ็ญภาวนาจึงจะได้มรรคผลนิพพานครั้นคิดดังนี้แล้วตะแกก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาตามที่ตนเรียนรู้มาพยายามบำเพ็ญอยู่นานนักหนานับได้หลายปีจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็หาไม่แต่ก็ไม่ละความอุตสาห์พยายามเพราะแกมารู้ความจริงด้วยตนเป็นผู้คงแก่การเรียนรู้ว่าตราบใดที่บุคคลยังไม่บรรลุมรรคผลตราบนั้นก็ยังต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารบางทีอาจพลั้งพลาดไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและเป็นเดรัจฉานก็ได้อบายภูมิมาเตือนใจให้หวาดกลัวอยู่เช่นนั้นแกจึงไม่ละความพยายามแต่จะพยายามเท่าใดก็หาได้บรรลุมรรคผลไม่เพราะขาดวาสนาบารมีและขาดกัลยาณมิตรอาจารย์ผู้บอกกรรมฐานภาวนาที่ดีในที่สุดหลังจากการบำเพ็ญภาวนามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่เป็นเวลา50ปีแต่ไม่ได้บรรลุอะไรให้เหน็ดเหนื่อยนักหนาเบื่อระอาเป็นที่สุดอกุศลจิตก็ผุดขึ้นมาในมโนทวารทำให้เกิดความคิดวิปริตพานเปะปะไปว่าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ความอะไรเป็นแต่เป็นแค่อุบายสอนคนให้ละชั่วประพฤติดีเพื่อคนทั้งหลายมันจะได้ไม่เบียดเบียนกันโลกจะได้อยู่อย่างสงบสุขก็เท่านั้นเองนรกสวรรค์วัฏสงสารมีที่ไหนกันถึงมีศาสนาก็ไม่เป็นนิยานิกธรรมคือนำสัตว์ออกจากวัฏสงสารไม่ได้ดูแต่อาตมาสิบำเพ็ญภาวนามาตั้งนานด้วยความเหนื่อยยากนับเป็น10ปีก็ไม่เห็นได้อะไรถ้ามรรคผลมีจริงป่านี้ก็คงได้มรรคผลเข้าบ้างแล้วคงไม่มีหรอกเรื่องนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานมันเป็นเพียงอุบายอันแสนฉลาดของพระพุทธเจ้าท่านสำหรับสอนคนโบราณสมัยก่อนซึ่งยังโง่เง่าอยู่ต่างหากเราก็หลงเชื่อให้เป็นบ้าไปได้โธ่เอ๋ยกูเนาะกูโง่เสียตั้งนานครั้นตะแกเกิดอกุศลจิตคิดวิปริตไปตามอารมณ์ไม่รู้เรื่องเช่นนี้แล้วก็เลิกจากการบำเพ็ญภาวนาไม่ทำการกุศลสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะไม่เชื่อถือหมดศรัทธาในไม่ช้าก็ถึงการกิริยาด้วยโมหะจิตไม่มีหลักที่พึ่งจึงต้องไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานเป็นจระเข้ใหญ่ในบึงแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมมะคาใกล้อรันราวป่ามีสรีระร่างน่าเกลียดชังยับยั้งอยู่อาศัยที่บึงใหญ่นานนักหนาต่อไปภายหน้าจะเกิดเป็นอะไรอีกนั้นแม้แต่ตัวแกก็สุดวิสัยจะรู้สรุปเดรัจฉานภูมิเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พอที่จะสรุปได้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ทำบาปกรรมไว้นอกจากจะต้องไปชดใช้กรรมทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกเปรตอสุรกายแล้วยังต้องไปใช้กรรมในกำเนิดเดรัจฉานได้อีกสุดแต่อำนาจอกุศลกรรมจะพาไปก็ผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้ย่อมมีโอกาสน้อยนักหนาที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกถ้าหากกุศลผลบุญแต่ปางก่อนของตนไม่มีการเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นมีโอกาสทำบาปได้ง่ายกว่ามนุษย์มากนักเมื่อทำบาปเพิ่มขึ้นแล้วจะมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งสูงกว่าอบายภูมิได้อย่างไรเล่าในเรื่องนี้พึงทราบตัวอย่างเพื่อเข้าใจง่ายดังนี้สมมติว่ามีคนผู้หนึ่งมีความประมาทพลั้งพลาด
ตายไปเกิดเป็นเสือธรรมชาติเสือก็ย่อมจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นสัตว์มากด้วยโทสะคอยคิดจะประหารชีวิตผู้อื่นเคี้ยวเป็นอาหารกว่าเสือตัวนั้นจะตายก็ต้องทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์อื่นเลี้ยงชีวิตมากมายจนนับไม่ถ้วนครั้นดับจิตตายลงไปเสือตัวนั้นก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกในนิริยภูมิเพราะว่าโทษของปาณาติบาตเป็นเช่นนั้นต้องเป็นสัตว์นรกอยู่ตลอดกาลนานสุดที่จักนับประมาณได้ต่ำกว่านั้นไซสมมติว่าคนผู้หนึ่งตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเนื้อเก้งเนื้อทรายตลอดชีวิตก็บริโภคแต่ใบไม้เป็นอาหารไม่ได้ประกอบการชั่วเลยแต่ว่าบังเอิญเคราะห์ร้ายถูกในพรานยิงเอาให้ได้รับความเจ็บปวดนักหนาเกิดทุกขเวทนาเป็นล้นพ้นจิตของตนก็จะเกิดโทสะไหนจะโกรธเคืองผูกใจเจ็บคนที่ยิงตนไหนจะโกรธเคืองตนเองด้วยทุกขเวทนาครอบงำเพราะตามธรรมดาผู้ที่ถูกทุกขเวทนาครอบงำมากๆถ้าไม่มีหลักของใจแล้วจิตย่อมจะซัดสายคล้ายเป็นบ้าเกิดโทสะขึ้นมาโดยสายหาสาเหตุไม่ได้เมื่อโทสะเกิดขึ้นในขณะนี้ก็หมายความว่าจิตของเขาเศร้าหมองแล้วเพราะโทสะครอบงำพระบาลีบ่งระบุไว้ตายตัวว่าจิตเตสังกิริเทดุคติปาติกังฆาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นที่หวังได้ด้วยเหตุนี้เขาก็ต้องไปเกิดสถานที่ทุคติอบายภูมิคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรืออย่างน้อยในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างเก่าอีกนั่นเองมนุษยภูมิโลกมนุษย์ภูมินี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูงโดยเมื่อแยกคำออกก็เป็นมณะบวกอุสะบวกภูมิมณะแปลว่าใจอุสะแปลว่าสูงภูมิแปลว่าที่อาศัยรวมกันเป็นมนุษยภูมิก็แปลว่าภูมิที่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูงได้แก่มนุษย์เรานี่เองที่ว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงนั้นคือมีใจสูงในเชิงกล้าหาญองค์อาจกล้าหาญในการประกอบกรรมต่างๆยิ่งนักขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วสัตว์ในภูมิอื่นใดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในอบายภูมิหรือพรหมภูมิซึ่งจะสามารถกล้าหาญกระทำกรรมให้เกินมนุษย์ไปเป็นไม่มีพึงทราบอธิบายดังต่อไปนี้ก็อกุศลกรรมในทางอกุศลกรรมคือกรรมที่ชั่วช้าเป็นบาปลามกสัตว์ในมนุษย์ภูมิองค์อาจสามารถกระทำได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ขั้นที่มีโทษเล็กน้อยจนถึงขั้นที่มีโทษสูงสุดยกตัวอย่างเช่นปาณาติบาตอกุศลกรรมมนุษย์สามารถฆ่าได้ตั้งแต่สัตว์เล็กๆเช่นกุ้งหอยปูปลาก็กล้าฆ่าเอามาเป็นอาหารของตนเสียนอกจากนั้นบรรดาสัตว์ใหญ่มนุษย์ก็ฆ่าได้เช่นฆ่าช้างฆ่าม้าฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าม้าฆ่าหมีหรือสัตว์ที่ว่าดุร้ายเป็นถึงขนาดเจ้าป่าเจ้าไพรมนุษย์นี่แหละฆ่าได้เช่นเสือสิงสมิงร้ายควายป่ากระทิงเถื่อนที่ว่าดุร้ายนั้นก็ถูกมนุษย์ใจหาญฆ่าตายมาเสียนักต่อนักแล้วนอกจากนั้นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแท้ๆก็ฆ่าได้เช่นเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนยิงคนตั้งแต่คน1 2คนเรื่อยไปจนถึงฆ่าหมู่ร้อยคนพันคนก็อาจฆ่าได้ในเวลาสงครามยุทธนาการประหัตประหารกันนอกจากนั้นท่านผู้มีพระคุณต่างๆเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์มนุษย์ก็ยังกล้าหาญกระทำปิตุฆาตมาตุฆาตเป็นอนันตริยกรรมได้นอกจากนั้นท่านผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในโลกคือพระอรหันต์ทั้งหลายมนุษย์ก็ยังมีใจกล้าฆ่าเอาได้สูงยิ่งไปกว่านั้นขณะสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมโลกนายกมนุษย์ผู้ใจสกปรกก็ยังคิดฆ่าเบียดเบียนบีทาเป็นอันว่ามนุษย์นี้มีใจสูงในเชิงกล้ากระทำปาณาติบาตสมชื่อจริงๆไม่ว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าลงพอใจฆ่าแล้วเป็นคิดฆ่าทั้งสิ้นเห็นจะมีแต่พระอินทร์ที่ฆ่าไม่ได้นี้ไม่ใช่ว่าจะไม่กล้าฆ่าแต่เพราะว่าไม่เห็นตัวนี่หากว่าปรากฏเป็นรูปร่างพอที่จะฆ่าได้พระอินทร์คงตายไปนานแล้วเพราะถูกมนุษย์ฆ่าที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าเล่นเพราะท่านที่เป็นอรหันต์ยังถูกฆ่าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงถูกปองร้ายหมายเอาพระชนแล้วสมหาอะไรกับพระอริยบุคคลขนาดโสดาบันคือพระอินทร์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์จะไม่ทรงถูกมนุษย์คิดฆ่าได้อย่างไรเพราะใจกล้าหาญองค์อาจประกอบด้วยอกุศลกรรมได้ยอดเยี่ยมอย่างนี้จึงได้นามว่ามนุษย์
หมายถึงผู้มีใจสูงในเชิงกล้าหาญประกอบอกุศลกรรมขอกุศลกรรมในทางกุศลกรรมคือกรรมที่ดีงามเป็นบุญเป็นคุณสัตว์ที่มาอุบัติในโลกมนุษย์ภูมินี้ก็องค์อาจสามารถกระทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเช่นเดียวกันกล้าหาญกระทำได้ตั้งแต่บุญเล็กน้อยจนกระทั่งถึงบุญกุศลอย่างอุกฤษเช่นทานการให้มนุษย์ก็ให้ประจำไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็รู้จักมีจิตเมตตาให้ทานกันทั้งนั้นและก็ให้กันมานานแล้วนอกจากจะให้ทานกับเพื่อนคนด้วยกันมนุษย์ยังมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่สัตว์ในภูมิอื่นด้วยเช่นให้อาหารเป็นทานแก่หมูม้าเป็ดไก่กาซึ่งเป็นสัตว์ในติรฉานภูมิเป็นต้นนอกจากนี้ในด้านการทำกุศลอันสูงขึ้นไปกว่านี้คือการรักษาศีลในโลกมนุษย์มีการรักษาศีลตามกำลังความสามารถของตนบางคนมีศรัทธารักษาศีล5บางคนใจกล้ารักษาศีล8หรือ10ที่ใจกล้าหาญอย่างสูงลิบก็รักษาถึง227ดูเอาเถิดสัตว์ในภูมิอื่นใดเล่าจะมีใจองค์อาจกล้าหาญรักษาศีลอย่างมนุษย์เป็นไม่มีแน่ดูแต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายในอบายภูมินั่นยังไงมีสัตว์ตนไหนที่ปรากฏว่ารักษาศีลบ้างไม่มีเลยก็จะรักษาศีลไม่ได้อย่างไรกันตลอดระยะเวลามีแต่เสวยทุกโทษตามวิบากกรรมที่ตนทำไว้ถึงใครไปให้ศีลก็ไม่มีเวลารักษาเพราะต้องก้มหน้าเสวยกรรมชั่วในภูมิของตนนอกจากนี้ในด้านกุศลอันสูงส่งคือภาวนามนุษย์มีใจกล้าหาญก็พยายามบำเพ็ญมาตลอดทุกยุคทุกสมัยพยายามบำเพ็ญสมถะภาวนาจนได้สำเร็จฌานไปเกิดเป็นพระพรหมชั้นนั้นชั้นนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากผู้ที่เสวยสุขเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอย่างแสนสำราญอยู่เวลานี้ล้วนแต่เคยมีประวัติเป็นมนุษย์ใจหาญในการภาวนามาแล้วทั้งนั้นครั้นมาถึงการสมัยวิเศษเหตุเป็นการมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ใดเล่าพระองค์ไม่ใช่ใครในภูมิอื่นเลยที่แท้ทรงเป็นมนุษย์อุบัติเกิดในมนุษย์ภูมินี้เองทรงมีพระวิริยะอย่างยอดเยี่ยมทรงพรีพระชนชีพเพราะมีพระมนัสมั่นมุ่งหมายพระบรมโพธิญาณทรงมีพระทัยอาถรรพ์จนกระทั่งสำเร็จตรัสรู้เป็นพระอรหันต์จากนั้นก็ทรงสั่งสอนให้มนุษย์ใจกล้าบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาจนกระทั่งได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีและพระโสดาบันอริยบุคคลนับไม่ถ้วนอันหนึ่งเล่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้แต่ลำพังพระองค์เดียวในการที่ว่างจากศาสนาก็มาอุบัติเป็นมนุษย์ในภูมินี้ด้วยเหมือนกันเป็นอันว่ามนุษย์นี้มีใจสูงในเชิงอาถรรพ์ประกอบการกุศลตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งขั้นอุกฤษสูงสุดขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฉะนั้นจึงได้นามว่ามนุษย์หมายถึงผู้มีใจสูงในเชิงกล้าหาญประกอบกุศลกรรมสรุปได้ความว่ามนุษยภูมิคือภูมิที่อยู่อาศัยของมนุษย์ผู้มีใจสูงในเชิงกล้าหาญประกอบกรรมทั้งหลายทั้งเป็นกุศลและอกุศลซึ่งไม่มีสัตว์ในภูมิใดที่จะกล้ากระทำได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์เหมือนกับมนุษยภูมินี้เลยประเภทมนุษย์เมื่อพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ในมนุษยภูมินี้มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันไปแต่ละชีวิตมนุษย์ในโลกนี้เมื่อจะรวมกล่าวก็มีอยู่4ประเภทดังต่อไปนี้ 1. มนุษย์นรกคือมนุษย์บางพวกในมนุษยภูมินี้มีชีวิตอยู่อย่างแปลกประหลาดไม่อยู่บ้านอยู่เรือนเหมือนคนธรรมดาทั้งหลายแต่ไพร่ไปอยู่ในคุกตารางถูกจองจำทำโทษมีประการต่างๆหมดอิสรภาพในตนบางคนต้องทนทุกเวทนาแสนสาหัสได้ทราบมาว่ามนุษย์เหล่านั้นเขาเป็นคนบาปมีสันดานร้ายผิดกฎหมายบ้านเมืองก่อเรื่องร้ายเพราะใจชั่วทำตัวให้เป็นภัยแก่ชาวประชาประพฤติทุจริตมิจฉาชีพผิดมนุษย์ธรรมดาเช่นทำปาณาติบาตประหัตประหารคนด้วยกันมิฉะนั้นก็ทำการโจรกรรมเป็นหัวปล้นหัวขโมยโดยมีจิตใจนิยมยินดีในอาชีพทุจริตเพราะฤทธิ์โมหันพานโง่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้โจรกถายังมีบุรุษหนึ่งเป็นคนดีมีกตัญญูครั้นบิดาทำการกิริยาตายไปแล้วก็อุปถากเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความเคารพวันหนึ่งม
ีโจรหมู่บ้านใหญ่มาปล้นบ้านนั้นได้ทรัพย์สมบัติเป็นอันมากจึงบังคับให้บุรุษนั้นเป็นโยธาขนทรัพย์สมบัติไปส่งครั้นถึงที่พักโจรแล้วบุรุษนั้นจึงถามความสงสัยของตนแก่หัวหน้าโจรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายมาทำโจรกรรมเห็นป่านนี้ท่านเห็นประโยชน์ดังลือโจรผู้เป็นประมุขจึงตวาดเอาว่าดูกระไอชาชั่วตัวมึงหารู้จักการอันใดไม่กูจะว่าให้เองฟังเราทั้งปวงนี้ไม่พอใจที่จะกระทำการงานอื่นเป็นต้นว่าเลือกสวนไร่นาค้าขายหรือเลี้ยงโคกระบืออาชีวะเหล่านี้เป็นการอันต่ำช้าหาตบะเดชะไม่ได้ใครผู้ใดจะยำเกรงกลัวเราผู้มีหัวคิดเลิศฉลาดกว่าคนทั้งหลายจึงไม่กระทำการต่างๆเหล่านั้นหันมากระทำโจรกรรมอันดีประเสริฐนักแลเพราะเป็นอาชีวะทรงตบะเดชะมีผู้คนเกรงกลัวไปทั่วตัวก็ไม่ต้องทำงานหนักให้เหนื่อยยากแต่ว่าได้ทรัพย์สมบัติทีละมากมายได้อย่างง่ายดายคล่องไม่ต้องคอยเก็บเล็กผสมน้อยให้เสียเวลาครั้นได้มาก็ไม่ต้องเสียดายเหมือนดังทรัพย์สินผู้ทำเลือกสวนไร่นาค้าขายได้ด้วยเหนื่อยยากนั้นหาไม่ได้ใช้จ่ายให้สนุกมือซื้อมัชฌะมังสาสับเครื่องบริโภคมากินอิ่มหนำสำราญดีกว่าการประกอบการงานอย่างอื่นในโลกนี้นี่แหละเป็นอาชีวะอันประเสริฐเองเข้าใจหรือยังเล่าไอชาติโง่บุรุษนั้นครั้นได้ฟังมหาโจรพรรณนาโจรสมบัติอันได้ง่ายดังนี้ก็มีจิตยินดีเห็นงามไปด้วยจึงดำริว่าหากอาตมาเลี้ยงชีวิตด้วยโจรกรรมนี้ก็จะเป็นการดีนักหนาอย่าเลยอาตมาจะสมัครเป็นโจรเสียแต่บัดนี้เถิดแล้วก็อยู่ด้วยพวกโจรออกปล้นอยู่เนืองนิดร่วมทำโจรกรรมมานานนักหนาคราหนึ่งถูกจับได้เลยต้องมาใช้กรรมด้วยการถูกลงอาญาถูกตัดมือตัดตีนให้รับทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกตารางตลอดกาลนานมนุษย์ประเภทนี้แลเรียกชื่อว่ามนุษย์นรก 2. มนุษย์เปรตคือบางจำพวกในมนุษยภูมินี้มีชีวิตเป็นอยู่อย่างลำบากที่จะแสวงหาอาหารและผ้าห่มนั้นกว่าจะได้ก็เป็นอันยากแสนยากนักหนาหรือหาไม่ได้เลยด้วยวิบากกรรมแต่ปางก่อนที่ตนกระทำไว้ให้มีอันเป็นไปจะอุตสาหะขยันทำเท่าใดจนสายตัวแทบขาดก็ไม่พอกินสักทีมีแต่ความอดอยากเข้าครอบงำมากไปด้วยความทุกข์เหลือแสนจะลำเค็ญเป็นนิรันดร์เขาว่าตำบลนั้นอำเภอนี้มีที่หากินดีก็รีบจรรีสัญจรไปทุกคนทุกแห่งแต่ก็ไม่พบแหล่งเจริญได้รับความสุขสบายสักทีมีแต่ความลำบากประจำให้ขวนทำนายก็ว่ากาลคณีกลุ่มลัคนาหรือเรือนลาภะมีกาลีเข้าอยู่ประจำทำอย่างไรก็หากินไม่ขึ้นมิได้ลาภสมปรารถนาน่าอนาถนักคนประเภทที่ว่านี้มีอยู่เป็นอันมากในมนุษยภูมินี้เพราะว่ามีวิบากกรรมแต่ปางก่อนเพิ่งย้อนไปดูเรื่องแต่ครั้งพุทธกาลดังต่อไปนี้เศรษฐีกถายังมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์มหาศาลมั่งคั่งร่ำรวยนักหนาแต่เป็นคนมากไปด้วยโลภะเจตนาหาทรัพย์มาได้เท่าไรก็พยายามเก็บเอาไว้ไม่ยอมใช้จ่ายอะไรเกินความจำเป็นเลยจิตยิ่งคุ้นเคยกับความโลภมากเท่าใดก็ยิ่งโลภจัดมากเข้าเท่านั้นทุกๆ15วันแต่แกย่อมเรียกลูกหลานญาติพี่น้องมาประชุมแล้วให้อุวาทว่าสมบัติของข้าที่มีอยู่ประมาณ40โกฏนี้นะพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เห็นว่ามันเป็นของมากมายเป็นอันขาดทรัพย์ที่มีอยู่แล้วไม่ควรจะให้แก่คนทั้งหลายเช่นยาจกสมณะพวกโกโลนเป็นต้นให้แก่พวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษคือความสิ้นทรัพย์ของเราโดยถ่ายเดียวไม่มีผลตอบแทนต้องพยายามหาทรัพย์มาให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราใช้จ่ายทรัพย์ไปแม้จะเป็นครั้งละเล็กละน้อยนั่นคือภาวะที่จะไปสู่ความเป็นขี้ข้าเขาเพราะทรัพย์จะต้องหมดลงในวันหนึ่งซึ่งเจ้าทั้งหลายจะครองเรือนได้นั้นจงจำภาษิตให้มันว่าอัญชนานังขยังดิสวาน้ำมันหยอดตาเมื่อหยอดทีละหยดมันก็หมดไปได้ทรัพย์นั้นไซก็เหมือนกันใช้มันทีละสตางค์ดังลือมันคงจะอยู่อันหนึ่งพวกเจ้าจงดูจอมปลวกกว่าจะใหญ่ทะภูเขาเหล่ากาขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความพยายามสะสมของปลวกเล็กๆซึ่งมีน้ำอดน้ำทนมะทรดน้ำหวานในรวงผึ้งกว่าจะถึงซึ่งความมากมายมิเพราะอาศัยความพยายามสะสม
ทีละเล็กละน้อยของตัวผึ้งกระจ้อยร่อยดอกหรือเจ้าทั้งหลายจงถือสัตว์ทั้งสองเป็นครูพยายามสะสมทรัพย์เอาไว้อย่าได้ใช้จ่ายเป็นอันขาดต่อมาไม่นานเศรษฐีเท่านั้นก็ทำการกริยาตายแต่ก่อนที่จะตายจิตของตะแกเต็มไปด้วยความหวงและความห่วงในสมบัติหม่นมองเพราะได้มนทินคือความตระหนี่จึงไปเกิดในครรภ์ของหญิงจันทานแล้วความโลภในจิตสันดานของเขาก็เริ่มแสดงฤทธิ์วิบากตั้งแต่ตอนนั้นบันดาลให้คนจันทานในหมู่บ้านซึ่งตามธรรมดาก็เป็นคนอดอยากอยู่แล้วกลับอดอยากหนักเข้าไปอีกจะทำอะไรก็ให้มีอันขัดข้องไปหมดในที่สุดจันทานบุคคลทั้งหลายก็ลงมติว่าเป็นเพราะหญิงมีครรภ์เป็นคนกาลกัณีจึงทำให้เดือดร้อนต้องขับไล่ไปเสียการทำมาหากินจึงจะสะดวกเหมือนเดิมเมื่อสภาจันทานลงมติดังนี้จันทารินีหญิงที่น่าสงสารก็จำต้องออกจากบ้านนั้นเที่ยวซัดเซพเนจรแสนลำบากนักหนาพอได้เวลาทลิทโทเลิกก็คลอดบุตรสุดแสนจะน่าเกลียดทั่วทั้งสรีระร่างหน้าตาหัวหูดูยังกระผีเปรตสุดแสนทุเรศไม่เหมือนคนนางจนใจเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากจนลูกรู้เดียงสาจึงเอากะลามาใบหนึ่งมามอบให้เป็นสมบัติแล้วให้เที่ยวลัดเลาะตามรั้วบ้านขอทานเขาเลี้ยงชีวิตเขาผู้มีกรรมติดตัวมาแต่ชาติก่อนดีใจนักอำลาแม่ที่รักแล้วจากไปตามยถากรรมแต่เที่ยวขอทานเขาเลี้ยงชีพเรื่อยมาช้านานนักหนาพอมาถึงปราสาทอันมโหฬารของตนเข้าในวันหนึ่งจำได้ครับคล้ายครับคลาจึงมุ่งหน้าดุ่มเข้าไปคนทั้งหลายเห็นข้าวขอคว้าไม้ขับไล่ทุบตีเพราะนึกว่าเป็นผีมาเที่ยวเมืองมนุษย์จนบุรุษร่างรายนั้นถึงแก่วิสัญญีภาพสงบนิ่งลงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงสัพพัญญุตญาณเสด็จผ่านมาพอดีจึงทรงชี้แจงให้คนทั้งหลายรู้ว่าเป็นเศรษฐีใหญ่กลับชาติมาเกิดตอนแรกมูลสิริเศรษฐีผู้เป็นลูกไม่เชื่อในพระพุทธฎีกาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสให้บุรุษขอทานนั้นเล่าประวัติของตนพร้อมทั้งให้นำไปขุดขุมทรัพย์อีก5แห่งซึ่งตนแอบฝังเอาไว้คนเดียวในชาติก่อนโดยไม่มีผู้ใดรู้พอพิสูจน์ได้ดังนี้มูลสิริเศรษฐีนั้นจึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธวาจานี่แลเป็นผลของโลภะเจตนาจึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่โดยยากมีชีวิตอยู่ในโลกลำบากนักหนาท่านจึงขนานนามคนประเภทนี้ว่ามนุษย์เปรต 3. มนุษย์เดรัจฉานคือบางจำพวกในมนุษยภูมินี้มีชีวิตอาศัยท่านผู้อื่นอยู่เหมือนกับแมวม้าเป็ดไก่หมูหมาวัวควายสุดแท้ท่านจะใช้ให้ทำอะไรก็อุตสาหะกระทำการงานแบกขนซึ่งภาระอันหนักแห่งท่านครั้นทำงานเสร็จแล้วท่านให้อะไรเป็นทานถึงจะชอบใจไม่ชอบใจก็จำต้องบริโภคแต่พออิ่มปากอิ่มท้องไปวันหนึ่งวันหนึ่งถึงคราวท่านโทโสโกรธาก็มีแต่จะถูกด่าว่าดุคำรามขู่ตวาดให้สะดุ้งหลังหวาดเสียวอยู่หนึ่งนิดมากไปด้วยความสะดุ้งจิตหาความสบายใจไม่ได้ทุกเมื่อแต่ก็ไม่เบื่อต่อชีวิตเช่นนี้เพราะตัวเป็นคนมีกรรมมีสันดานมากด้วยโมหะไม่มีความคิดจะเลี้ยงชีพเป็นอิสระโดยตนทนเป็นทาสขาวด้วยดวงจิตมัวเมาหลงผิดพาให้คิดเห็นเป็นของประเสริฐว่าตัวข้านี้แลเป็นคนฉลาดด้วยการเลือกอาชีพเป็นทาสท่านการงานอะไรไม่ต้องคิดต้องทำให้เปลืองหัวสมองท่านสั่งอย่างไรเราทำไปก็หมดเรื่องท่านเคืองเรานิ่งเฉยเสียเป็นสิ่งดีชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากพอได้อาหารใส่ปากเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอน่าอนาถหนอเจ้านายดูเจ้านายตูดูคร่ำเคร่งคิดประกอบการงานคงจะหาความสุขสำราญเช่นตูบอกไม่ได้คิดไพร่ไขว้เขวเป็นบ้าผิดคนธรรมดาไปอย่างนี้ก็มีหรือมิฉะนั้นมิได้เป็นทาสท่านแต่มันผู้นั้นมากประเดโมหะจิตไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เช่นว่าบุญกุศลเป็นความดีที่ควรทำบาปกรรมเป็นของควรเว้นขาดปราท่านสอนอยู่อย่างนี้ช็อตๆตนก็สอดขึ้นมาว่าเป็นคำสอนไม่เข้าท่าแสดงกิริยาหลีกเลี่ยงต่างๆบางทีเข้าใจก็ชักจะเชื่อแต่เบื่อระอาที่จะกระทำตามเพราะไม่เห็นแจ้งโดยที่ใจแห้งแล้งเพราะถูกโมหะคีไฟคือโมหะเผาลนอยู่พ่อแม่ครูอาจารย์มีคุณล้นหัวใจ
ใจมืดมัวหมองไม่เห็นคุณเป็นมนุษย์ไร้ศีลธรรมทำอะไรก็ป๋องขวางผิดทำนองครองธรรมนำชีวิตตนไปโดยหาสาระแก่นสารมิได้จนกระทั่งถึงวันตายก็ยังไม่ได้ประกอบการกุศลสักนิดเพราะตนมัวมาแต่คิดขวางคิดคัดค้านไม่เชื่อถือคำสอนของนักปราชญ์มีองค์พระศาสดาเป็นอาทิผู้มีโมหะดำริของขวางอย่างนี้มีนามว่ามนุษย์เดรัจฉาน 4. มนุษย์พูดคือคนบางจำพวกในมนุษยภูมินี้เป็นผู้ที่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์และสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์พูดง่ายๆว่าเป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักว่าสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนดีแล้วละเว้นสิ่งที่เป็นบาปความชั่วประพฤติตัวให้ตั้งอยู่ในความดีมีศีล5รักษาเป็นนิดไม่ได้ขาดโดยมารู้อยู่ว่าคนที่ประมาททำศีลให้ขาดข้อใดข้อหนึ่งหาได้ชื่อว่าเป็นคนเต็มคนไม่เพราะศีล5นี้ไซได้ชื่อว่ามนุษย์ศีลคือศีลของมนุษย์ผู้ที่จะเป็นมนุษย์พูดคือเป็นมนุษย์แท้ๆได้นั้นต้องมีศีล5ครบบริบูรณ์ไม่บกพร่องนอกจากนั้นยังต้องเป็นผู้มีธรรมประจำใจพยายามบำเพ็ญกุศลเพิ่มบารมีอยู่เรื่อยๆเช่นอุตสาหะพยายามให้ทานฟังธรรมเรียนธรรมมันประพฤติปฏิบัติธรรมมีหิริความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปอยู่เสมอใช้ชีวิตของตนให้มีสาระประโยชน์ไม่ใช่สักแต่ว่าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงโลกหน้าเหมือนมนุษย์ประเภทเดรัจฉานที่กล่าวมาเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงในเชิงกล้าหาญประกอบการกุศลอยู่เนืองเรื่องกุศลกรรมความชั่วแล้วเป็นละเว้นเด็ดขาดไม่ประมาทตั้งอยู่ในกายทุจริตวจีทุจริตบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุ10ประการโดยสมบูรณ์มีปัญญาซึ่งตรงต่อพระบรมพุทโธวาทเชื่อกรรมและผลของกรรมว่าจากต้องใช้ให้ผลอย่างแน่แท้โดยไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้มีตัวอย่างเคยปรากฏมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ดังต่อไปนี้พระมหาเถระกถายังมีบุตรอมาตย์ผู้หนึ่งเขาเป็นสุภาพบุรุษรูปงามคนทั้งหลายรักใคร่พอใจเป็นอันมากต่อมาได้ข่าวว่ามีพระมหาเถระรูปหนึ่งนามว่าพระอัพยมหาเถระจะมานมัสการซึ่งพระมหาเจดีย์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็แลเจ้ากูองค์นี้เป็นที่เลื่องลือกันว่ามีรูปร่างสง่างามนักบุตรอมาตย์พร้อมด้วยญาติมิตรจึงพากันมาพร้อมเพรียงที่ลานพระเจดีย์เพื่อจะใคร่ดูว่าพระมหาเถระนั้นจะมีรูปงามพอจะเทียบเคียงตนได้หรือไม่ครั้นได้เวลาพระอัพยเถระพร้อมด้วยพระภิกษุผู้เป็นบริวารก็ขึ้นสู่ลานพระเจดีย์ทางประตูด้านทิศทักษิณครั้นนมัสการพระมหาเจดีย์แล้วจึงนำหน้าพาพระภิกษุสงฆ์เพื่อกลับก็พบเข้ากับบุตรอมาตย์พร้อมญาติมิตรกลุ่มใหญ่พระมหาเถระจึงกล่าวออกไปว่าดูกระประสบตัวท่านนี้เป็นแต่เพียงคนขนขยะมูลฝอยอันพระมหาเถระแก่ท่านกวาดเหตุฉะนั้นจึงมาอาจคิดว่าจะมีรูปเทียบเทียมกับเราเจ้ากูกล่าวขานสิ่งใดข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เข้าใจเลยขอพระผู้เป็นเจ้าเฉลยให้แจ่มแจ้งได้โปรดเถิดบุตรอมาตย์ประนมมือกล่าวถามด้วยความสงสัยประสบมาที่นี่เพื่อจะดูเราว่ามีรูปเป็นอย่างไรใช่ไหมเล่าพระมหาเถระเจ้าถามขึ้นตรงกับใจคนทั้งหลายเหล่านั้นครั้นเขารับว่าเป็นจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็เล่าเรื่องแต่ปางหลังให้ฟังว่าในอดีตชาติหนหลังพระอัพยมหาเถระองค์นี้ได้บังเกิดเป็นพระภิกษุแก่แต่บวชมาก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามกำลังสามารถฝ่ายบุตรอมาตย์ก็ได้เกิดเป็นอุบาสกแก่อยู่ในประเทศถิ่นที่เดียวกันณบ้านการาชคามทุกค่ำเช้าทั้งสองผู้เฒ่าคือพระภิกษุแก่และอุบาสกแก่ผู้มีน้ำใจรักความสะอาดย่อมพากันไปแผ่วกวาดลานพระเจดีย์ด้วยความเลื่อมใสอุบาสกแก่นั้นถึงความชราภาพมากกำลังเรียวแรงน้อยนักหนาจึงได้แต่นั่งคอยท่ารับอาสาเป็นคนขนเฝ้าอุตสาหะขนขณะซึ่งพระเถระแก่ผู้มีกำลังวังชาอย่างดีกว่าตนเป็นคนกวาดไปทิ้งจนเหนื่อยหอบทั้งสองพยายามปลุกปลอบใจกันและกันให้ทำกองการกุศลส่วนวัยยาวัจจมัยดังนี้มิได้เกียจคร้านอ้างว่าตนเป็นคนแก่แต่พอสิ้นชีพผลกรรมดีก็ตามสนองให้ผู้เฒ่าทั้งสองมาเกิดเป็นมนุษย์มีรูปบริสุทธิ์โสภา
ข้างหลวงตาแก่มาเกิดเป็นพระอัพยมหาเถระผู้มีรูปงามมีความเพียรปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุคุณวิเศษรู้ระลึกชาติได้และรู้ใจผู้อื่นอันเป็นประจิตวิชาส่วนว่าตาแก่อุบาสกผู้ขนขยะที่พระชรากวาดได้มาเกิดเป็นบุตรอมาตย์มีรูปงามด้อยกว่าฉะนั้นพระอัพยเถระจึงกล่าวทักแต่ตอนต้นว่าตัวท่านนี้เป็นแต่เพียงคนขนขยะอันพระเถระแก่กวาดเหตุฉะนั้นจึงมาอาจคิดว่าจะมีรูปเทียมกับเราดังนี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายกรรมดีที่บุคคลกระทำได้ย่อมให้ผลไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็ตามผู้ที่มีความเชื่อในกรรมและผลวิบากของกรรมพยายามทำแต่บุญกุศลประกอบความดีอยู่เสมอตราบเท่าจนชีวิตหาไม่ย่อมได้ชื่อว่ามนุษย์พูดเป็นมนุษย์แท้ๆคือเป็นมนุษย์เต็มคนอายุในมนุษยภูมินี้อายุไม่แน่นอนบางยุคมีอายุมากบางยุคมีอายุน้อยเพิ่งดูตอนว่าด้วยเรื่องกับซึ่งจะกล่าวข้างหน้าบุพกรรมผู้ที่ได้มีโอกาสมาเกิดในมนุษยภูมินี้ไม่ว่าจะได้จะยากดีมีจนอย่างไรต้องถือว่าเป็นผู้มีโชคดีล้วนแต่มีบุญกุศลติดตัวมาบ้างแล้วทั้งนั้นแต่การที่เป็นคนแตกต่างกันบางคนสุขบางคนทุกข์บางคนดีบางคนชั่วนั่นก็แล้วแต่บุพกรรมคือกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ตนได้กระทำไว้พึงจำหลักใหญ่กว้างๆไว้ดังต่อไปนี้ 1. นรชนใดเคยละเว้นจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เขาย่อมจะมีสวดทรงสันฐานงดงามกอบด้วยกำลังวังชาว่องไวมีอายุยืนนานมีอาพาธความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยมีคนรักใคร่มากสัพพไพรีไม่มีมารบกวนแม้เวลาจะตายก็ตายไปเองโดยไม่มีผู้ใดมาฆ่าให้ตายส่วนผู้ที่เคยทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำย่อมได้รับผลตรงข้ามคือพอสิ้นชีพไปตายไปนอกจากจะไปเสวยกรรมในนรกสิ้นกาลนานแล้วเมื่อมาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็มีอายุน้อยสั้นพลันด่วนตายเร็วเป็นต้นอันเป็นเศษผลของปาณาติบาตกรรม 2. นรชนใดเคยงดเว้นจากอธินาทานผู้นั้นย่อมจะมีทรัพย์สมบัติธัญญาหารบริบูรณ์ทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็จะได้ที่ได้แล้วก็ถาวรตั้งมั่นไม่เสื่อมถอยเรียกว่าธรรมาหากินเจริญจะปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สมประสงค์ทุกอย่างปราศจากราชภัยโจรภัยและอัคคีภัยจักมีความสุขสวัสดิ์ปราศจากอุปัตถวะอันตรายในส่วนผู้ที่เคยทำอธินาทานเคยลักเล็กขโมยน้อยหรือเป็นโจรปล้นท่านมาก่อนย่อมได้รับผลตรงกันข้ามคือพอดับจิตตายไปนอกจากจะไปเกิดในนรกสิ้นกาลนานแล้วเมื่อมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ย่อมมีโภคะน้อยเกิดในตระกูลยากจนไร้สมบัติทำมาหากินเท่าใดไม่ขึ้นดังนี้เป็นต้นอันเป็นเศษผลของอธินาทาน 3. นรชนใดเคยเว้นจากกาเมมิจฉาจารข่าวผู้นั้นย่อมไม่มีอริศัตรูปองร้ายเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายทั่วโลกจะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสุขสบายทุกอิริยาบถจะมีสกุลกายสมบูรณ์ด้วยสุภลักษณ์จักไม่เป็นคนกระเทยคือวิตฐานให้คนเขามายามเล่นส่วนผู้ที่เคยทำกามีมิจฉาจารประพฤติลามกผิดในกามมักนอกใจคู่ครองของตนย่อมได้รับผลตรงกันข้ามคือพอดับจิตตายไปก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นกาลนานเมื่อมาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ย่อมมีอริศัตรูคอยประทุษร้ายอยู่เสมอทั้งที่ตนไม่เคยทำชั่วอะไรให้เขาโกรธดังนี้เป็นต้นนี่เป็นผลของกามีมิจฉาจาร 4. นรชนใดเคยงดเว้นจากมุสาวาทพูดโกหกมดเท็จส่อเสียดยุยงและด่าว่าท่านเขาผู้นั้นย่อมมีสกุลกายไพบูลย์ด้วยจักษุโสตมีอวัยวะไม่บกพร่องพูดจาไพเราะจับใจมีกายวาจาใจเรียบร้อยน่าดูน่าชมมหาชนสรรเสริญนับถือเป็นผู้ฉลาดในธรรมมีความดำริคิดอันดีถูกต้องไม่ถูกลงโทษใส่ความส่วนผู้ที่เคยทำมุสาวาทย่อมได้รับผลตรงกันข้ามคือพอดับจิตตายแล้วต้องไปลงนรกเสร็จแล้วเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้อยู่ดีๆก็มีผู้มากล่าวตู่ใส่ร้ายกล่าวโทษขัดขวางเอาเปล่าๆต้องเสียทรัพย์บ้างต้องติด
คุกจำขังในตารางโดยที่ตนเองไม่มีความผิดบ้างดังนี้เป็นต้นนี่เป็นเศษผลของมุสาวาทที่ประพฤติเอาไว้5นรชนใดเคยงดเว้นจากสุราปานะขาวผู้นั้นย่อมมีปัญญาดีเรียนรู้ศิลปวิทยาการทั้งปวงได้โดยเร็วทั้งทำให้ใจของเขาไม่อยากดื่มเหล้ากินยาเมาในการทั้ง3คือในอดีตอนาคตและปัจจุบันครับ ข่าวผู้นั้นจะมีสติดีไม่ฟั่นเฟือนคือไม่เป็นบ้าไม่พูดจาเลอะเทอะเหลวไหลเพราะบ้าน้ำลายมีธรรมประจำใจอยู่ทุกทิวาราตรีเป็นสัจวาทีอันกอบไปด้วยบุญและความสุขอันไพศาลส่วนผู้ที่ดื่มสุราบานย่อมได้รับผลตรงกันข้ามคือพอดับจิตตายไปนอกจากจะไปตกนรกสิ้นกาลนานแล้วพอพ้นจากกรรมในเมืองนรกเศษกรรมยังมีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็เป็นคนมีสติไม่สมบูรณ์บ้าใบ้คลั่งไคล้ไหลหลงบ้าบ้าบอเสียคนเสียจริตไปอย่างน่าทุเรศเป็นต้นนี่แหละเป็นผลเป็นเศษผลของการดื่มสุราบานจาตุมหาราชิกาภูมิสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาภูมิเป็นที่อยู่ของถวยเทพชาวฟ้าซึ่งมีท้าวมหาราชทั้ง4พระองค์ทรงเป็นอธิบดีผู้ปกครองมีเทพนครใหญ่อยู่4พระนครแต่ละพระนครมีกำแพงทองเหลืองอารามซ้ำประดับไปด้วยแก้ว3 7ประการแลดูงามนักหนาบานประตูกำแพงนั้นแล้วไปด้วยแก้วและมีปราสาทซึ่งรุ่งเรืองสวยงามอยู่เหนือประตูทุกประตูภายในเทพนครอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นมีปราสาทแก้วอันเป็นวิมานที่อยู่ของชาวฟ้าเทพพยดาทั้งหลายปรากฏอยู่มากมายพื้นภูมิภาคนั้นเล่าก็หาใช่เป็นพื้นแผ่นดินดังมนุษย์โลกนี้ไม่โดยที่แท้เป็นพื้นแผ่นทองคำมีสีเหลืองอารามรุ่งเรืองเรื่อมพรรณลายราบดังหน้ากลองและอ่อนนุ่มดังฟูกผ้าเมื่อฝูงเทพพยดาเหยียบลงไปก็อ่อนยุบลงแล้วก็เต็มขึ้นมาดังเดิมไม่ได้เห็นรอยเท้ารอยบาทของเทพพยดานั่นเลยนอกจากนี้ยังมีสระโบกครณีมีน้ำใสยิ่งกว่าแก้วเต็มไปด้วยปฐมชาติดานานาชนิดส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วอนาบริเวณเป็นดังเช่นใครแซงเอาน้ำอบน้ำหอมไปพรมไว้มีดอกไม้นานาพันธุ์สีสันวิจิตรการและมีต้นไม้สวรรค์ประเสริฐนักหนาด้วยมีผลโอชารสอันยิ่งทุมามิ่งไม้ในสวรรค์นั้นย่อมมีดอกมีผลอันเป็นทิพย์ให้ทวยเทพได้ชื่นชมอยู่ตลอดกาลไม่มีวันร่วงโรยและหมดไปเลยอุบัติเทพเหล่าสัตว์ทั้งหลายบรรดาที่ได้ก่อสร้างบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนั้นก็จะส่งให้มาอุบัติเกิดในโลกสวรรค์และเมื่อจะเกิดนั้นก็เป็นอุบัติเทพไม่ต้องนอนในครรภ์มารดาหรืออยู่ในฟองไข่เหมือนดังมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายอุบัติเกิดขึ้นมีรูปร่างเป็นทิพย์ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวเป็นเทพบุตรเทพธิดาเลยทีเดียวเมื่ออุบัติเกิดขึ้นในเทวโลกแล้วจะตั้งอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่สถานที่ซึ่งตนอุบัติขึ้นคือถ้ามีบุญน้อยไม่สามารถจะมีวิมานของตนได้ไปอุบัติขึ้นที่ตักของเทวดาองค์ใดก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นบุตรเป็นธิดาของเทวดาองค์นั้นถ้าเป็นสตรีทำบุญไว้ตายแล้วไปอุบัติบังเกิดขึ้นเหนือแท่นที่บรรทมของเทพองค์ใดก็ต้องเป็นบาทบริจาริกาของเทพองค์นั้นถ้ามีบุญกุศลสร้างไว้น้อยมีวาสนาจะได้เป็นเพียงพนักงานตกแต่งประดับประดาอาภรณ์วิภูสิทธิ์เครื่องต้นเครื่องทรงของเทพองค์ใดย่อมอุบัติบังเกิดณที่ใกล้ๆที่บรรทมของเทพผู้จะเป็นนายถ้ามีวาสนาจะได้เป็นเพียงเทวดาประเภทรับใช้เป็นบริวารของเทพผู้มีบุญองค์ใดก็ย่อมไปบังเกิดภายในบริเวณปราสาทวิมานของเทพผู้จะเป็นนายองค์นั้นหากว่าไม่ได้ไปอุบัติบังเกิดในบริเวณวิมานทิพย์ของเทพองค์ใดทั้งนั้นแต่อุบัติเกิดในที่ระหว่างแดนต่อแดนไม่ทราบว่าจะเป็นบริวารของเทพผู้เป็นเจ้าของวิมานไหนในกรณีนี้องค์เทพผู้ทรงเป็นอธิบดียิ่งใหญ่กว่าฝูงเทพทั้งปวงในเมืองฟ้านั้นย่อมจะเสด็จมาเป็นผู้พิพากษาตัดสินวิธีพิพากษาของพระองค์ท่านก็คือหากเทวดาที่เกิดใหม่นั้นเกิดใกล้วิมานของเทพองค์ใดก็ทรงตัดสินให้เป็นบริวารของเทพองค์นั้น หากว่าอนุมานดูแล้วส
ถานที่อุบัติเกิดนั้นกึ่งกลางพอดีก็ต้องดูหน้าของเทพที่เกิดใหม่หากว่าหันหน้าเล็งไปทางวิมานของเทพองค์ใดพระองค์ก็ตัดสินให้เป็นบริวารของเทพองค์นั้นถ้าว่าเทวดาผู้เกิดใหม่นั้นไม่แลดูวิมานของเทพองค์ใดเลยเฉยอยู่ท่านอธิบดีผู้พิพากษายิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งปวงก็ทรงตัดสินเอาเป็นบริวารของพระองค์เองทางนี้เพื่อเป็นการตัดปัญหาเสียถ้าเคยสร้างบุญกุศลไว้มากพอก็ไปอุบัติบังเกิดในวิมานของตนเองเพราะมีวิมานคอยต้อนรับอยู่แล้วพร้อมกับบริวารไม่ต้องเป็นบุตรธิดาหรือเทวดารับใช้ของผู้ใดเป็นอยู่อย่างอิสระเสรีเสวยสุขอยู่ในเมืองแมนแดนสวรรค์นั้นเมื่อจะกล่าวถึงชีวะความเป็นอยู่ทวยเทพทั้งหลายย่อมมีสรีระร่างกายเป็นทิพย์มีรูปโฉมนมพรรณสวยงามนักหนากายาเนื้อตัวบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินโทษโดยประการทั้งปวงจะได้มีกลิ่นเหม็นและกลิ่นร้ายในกายของเขาดังมนุษย์เหล่านี้แม้แต่สักนิดหนึ่งเป็นไม่มีเลยและเขาย่อมจะเนรมิตกายให้ใหญ่โตหรือเล็กเท่าใดก็ได้ดังจิตปรารถนาเพราะกายาของเขาเป็นทิพย์เทวดาซึ่งมีจำนวน20ถึง80องค์นรมิตตนให้ลงอยู่ในสถานที่เล็กน้อยประมาณเท่าปลายเส้นผมก็ย่อมทำได้ในข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างเช่นการเมื่อฝูงเทวดาทั้งหลายพากันมาเฝ้าสมเด็จพระบรมโลกนาถเจ้าองค์พระชินสีห์บางทีมากันมากมายตั้งแสนโกรธเพื่อสดับธรรมเทศนาถ้าว่าเมื่อไม่เนรมิตกายแล้วไซเขาจักได้ที่ไหนเป็นที่ฟังธรรมฉะนั้นเขาจึงพากันเนรมิตกายลงให้เล็กนักหนาแล้วตั้งใจสดับพระธรรมได้โดยสะดวกง่ายได้อันหนึ่งฝูงเทพยดาทั้งหลายย่อมบริโภคสุธาโภชนาหารอันเป็นทิพย์ทุกวันสุธาโภชนาหารนั้นย่อมแห้งเหือดหายไปในกายของเขาจนหมดสิ้นจะได้มีมูดคูดมีกลิ่นเหม็นร้ายกาจดังมนุษยชาติก็หาไม่ตราบใดที่ยังเป็นเทพอยู่ในสวงสวรรค์อุปัตถวันตรายอันเกิดแต่โรคภัยไข้เจ็บย่อมจะไม่มาเบียดเบียนบีทาแม้แต่นิดหนึ่งเลยเขาย่อมเป็นอยู่อย่างสุขสำราญชื่นบานนักหนาและทรงผ้าผ่อนเครื่องประดับอลังการอันเป็นทิพย์มีรัศมีรุ่งเรืองส่องสว่างและผ้าทิพย์ภูษาที่เทวดาทั้งหลายนุ่งห่มนั้นอย่าพลันเข้าใจว่าเป็นผ้าอย่างเมืองมนุษย์โดยที่แท้ผ้าของเขาเป็นผ้าทิพย์ผืนเล็กนิดเดียวมีประมาณเท่าดอกปีบเท่านั้นครั้นเขาคลี่ออกจากนุ่งห่มนั้นกลับพันให้ใหญ่ยาวและกว้างพอแก่ร่างกายของเทพยดาผู้เป็นเจ้าของอันหนึ่งรัศมีทั้งผองคือรัศมีแห่งอาภรณ์วิภูสิตต่างๆก็ดีรัศมีแห่งวิมานที่สถิตอยู่ก็ดีรัศมีแห่งกายตัวเทพยดาเองก็ดีย่อมส่องสว่างรุ่งเรืองนักหนาเมื่อเทวดามากต่อมากต่างก็มีรัศมีรุ่งเรืองส่องสว่างเช่นนี้ราตรีค่ำคืนอันมืดมัวในสวรรค์เทวโลกจึงไม่มีเหมือนอย่างมนุษย์โลกมีแต่ที่วาวานปรากฏเป็นดุจกลางวันอยู่เป็นนิจการไม่มีกิจด้วยการตามประทีปแสงไฟน้อยใหญ่ให้เหนื่อยยากก็สว่างสวยไปเองด้วยอำนาจแห่งรัศมีเงินทองแก้วนวรัตน์อันเป็นทิพย์ซึ่งเกิดจากบุญญาณุภาพที่เทพยดาทั้งหลายได้พากันสร้างสมอบรมมาแต่ปางบันชีวิตความเป็นอยู่ที่พรรณนามานี้เป็นการกล่าวถึงทวยเทพที่สถิตอยู่ณสวงสวรรค์จาตุมหาราชิกาภูมิชั้นสูงนอกจากนี้ยังมีเหล่าเทพยดาชั้นต่ำที่นับเนื่องในสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอีกมากมายเช่นเทวดาบางพวกมีวิมานอยู่บนยอดเขาบางพวกมีอยู่ที่แง่ภูเขาบรรพตบางพวกมีอยู่บนอากาศบางพวกมีอยู่บนต้นไม้ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเทวดาจำพวกสุดท้ายนี้พวกเดียวคือรุกขเทวดาซึ่งมีวิมานอยู่บนต้นไม้เพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้รับทราบไว้พอเป็นแนวทางดังต่อไปนี้รุกขเทวดานี้คือเทพที่สถิตอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายมีวิมานอยู่ตามต้นไม้ซึ่งมีอยู่ในเมืองมนุษย์โลกเรานี่เองแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถจะแลเห็นวิมานของเขาได้จะเห็นได้ก็แต่ต้นไม้ยืนอยู่เฉยๆอย่างเดียวอย่างดีถ้ามีนกกามาทำโรงรังก็จะเห็นได้แต่โรงรังของนกเท่านั้นนอกนั้นไม่เห็นมีอะไรที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะรุกขวิมานของเทพเหล่านั้นเป็นวิมานทิพย์ล่วงจากสุวิสัยของหมู่มนุษย์ทั้งหลายถ้าเป็นคนธรรมดา
ต่อให้มองจนตาแตกตายก็ไม่เห็นจักเห็นได้ก็แต่เฉพาะท่านที่มีทิพจักษุเท่านั้นปราสาทพิมานเหล่านี้โดยมากมีบนต้นไม้ใหญ่ที่มีพุ่มไม้พุ่มใบดกหนาถ้าว่าต้นไม้นั้นถูกมนุษย์ไปตัดหรือฟันให้ตายและถูกภัยธรรมชาติถูกลมพัดหรือถูกไฟไหม้ให้หักโค่นทำลายปราสาทลุกขวิมานก็หักทำลายลุกขเทวดาเจ้าของวิมานนั้นย่อมเดือดเนื้อร้อนใจนักหนาเพราะว่าไม่มีวิมานจะอาศัยถ้าไม่มีอันตรายใดๆก็อยู่เป็นสุข